ร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานนะคะปลาช่อนแดดเดียวกับกรอบเลยนะฮะแบบนี้กินกับแจ่วนะครับข้นๆดูดิดูความข้นของแจ่วเราเมนูนี้เชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้ง่ายมากๆครับลุยฮะและอร่อยมากด้วยโหกรอบมากแล้วเจ้าก็ขายไปซื้ออะไรมาคะปลาช่อนแดดเดียวครับป้าพักครัววันนี้นะคะมากับปลาช่อนแดดเดียวใช่เดี๋ยวเราจะไปชุบแป้งทอดกันจะได้กรอบๆนอกนุ่มข้างในนะฮะปลาช่อนมาเป็นตัวใช่ป่ะเราผ่ากลางมาแบบนี้นี่เราทำเองเหรอหรือทำไม้ทิ้งตัดขี้ทิ้งหั่นปลาเป็นชิ้นเลยชิ้นตามที่เราชอบนะฮะหั่นไปเลยเป็นชิ้นๆไปเลยแบบนี้อืมเดี๋ยวเราจะไปทอดกันก็คือเอาตามขนาดที่แต่ละคนทานเนาะถูกต้องครับแป้งนะคะใช่ครับชุบแป้งไปเลยทั่วๆนะครับนี่เราพักไว้อย่างนี้เดี๋ยวไปทอดกันลงไปทอดเลยอันนี้ไม่ต้องไฟแรงใช่ไหมไม่ต้องครับไฟอ่อนไปเรื่อยๆได้เลยครับไฟอ่อนไปเรื่อยเพื่อให้ข้างในมันสุกด้วยแล้วข้างนอกไม่ได้แข็งเกินเนาะใช่ใช่ถูกต้องไหมทอดได้ตามที่เราชอบเลยพอดีเริ่มได้ความรู้นะคะจากการทำอาหารของอุป้านะคะนี่ฮะลงไปทอดแบบนี้เดี๋ยวก็เหลืองทองแล้วทีหมดไปเลยแล้วมันจะลงไปหมดไหมหมดครับพอดีครับไว้แล้วนะฮะดังที่กล่าวมากลับไว้ที่ไรล้นทุกกิได้แล้วนะคะนี่เราทอดไปกี่นาทีเนี่ยประมาณ10นาทีครับนี่ยกขึ้นมาทีจ้ะปลาช่อนนะฮะเรียบร้อยปูปักปูปักปูปักเลยพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานนะคะปลาช่อนแดดเดียวกับกรอบเลยนะฮะแบบนี้กินกับแจ่วนะครับข้นๆดูดิดูความข้นของแจ่วเราเมนูนี้เชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้ง่ายมากๆครับลุยฮะและอร่อยมากด้วยโอ้โหกรอบมากแล้วเจ้าแซ่บมากก็คือเนื้อคือเนื้อปลาสีเหลืองทองนะจ๊ะวางมาค่าแบบนี้นะคะน้ำลายไหลเลยอ่ะก็ลงจ่าแบบนี้น้ำลายไหลแล้วคนดูจะยังไงก่อนคนดูก็โชคดีนะครับมาฮะเอาเหรอปลาช่อนแดดเดียวลุยฮะมันนมจะหอมแล้วครับกรอบมากหอมมากกรอบนุ่มเลยสุดนี่คือมั้ยอีกสักชิ้นเหรออืมลองสิดื้อๆแบบนี้นะเผ็ดไหมเนี่ยไม่เผ็ดครับจ่าวเราซักมากลุยฮะโอ้โหรสเดียวสุดยอดครับเกือบ